สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง Crazy Girl เหมือนเดิมนะคะวันนี้แก้มจะมาแกะบ้านตุ๊กตาเล่นกันค่ะเป็นของป๊อปมาน่ารักมากเลยอยากดูยังไงไปดูกันนะคะฮัลโหลมาแล้วเรามาแกะกันดีกว่านะฮะกล่องนี้นะคะเป็นบ้านไม่ใช่สิมันเป็นห้องนอนนี่มันมีเป็นเตียง2ชั้นนะแล้วทั้งหมดก็คือมี41ชิ้นเลยแต่อันเนี้ยต่อง่ายกว่าคริสต์มาสแน่นอนนะคะแต่ว่าเด็กที่จะเล่นได้เนี่ยก็ต้องอายุ15ปีขึ้นไปเห็นไหมเห็นไหมน่ารักมากเราแกะอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะแปะคลิปไว้ตรงนี้ตึ้งตึ้งตึ้งมาเรามาแกะกันดีกว่าค่ะน่ารักเรามาแกะแกะกันออกไปแล้วเนี่ยบุบจากการขนส่งนะคะท่าดาอย่างนี้นะคะหยิบออกมาเลยนี่คือทั้งหมดของมันนี่นะคะ Sweet House นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ภายในนะคะอันนะนี่นะคะอ๋อมีอันนี้อันนึงเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันก่อนนะคะว่าเขาให้ของมาครบไหมถ้าไม่ครบตอนนี้ก็คาดว่าจะไปหาซื้ออะไรมาได้แล้วเด้อ How to ในการต่อนะคะซึ่งตอนแรกเราก็เคยลองแบบไม่ต้องดูหรอกไม่รอดนะคะนี่นะคะคู่มือซึ่งจากประสบการณ์ของการต่อกันด้ามนั้นก็คือต้องนับแผงซึ่งอีนี่ก็ขี้เกียจนับแต่ก็ต้องนับนะคะแผงแรกพื้นบ้านนี่นะคะพื้นบ้านแผง A5 นะคะ A5 มีนะคะมีมานะคะต่อไป A3 A3 สรุปว่าครบเด้อมาเริ่มต่อกันเลยนะคะเริ่มแรกก็คือเอา EA03 เนี่ยมาหักเปาะเปาะเปาะมาค่ะนี่นะคะเราเริ่มจากอันนี้ A03 มันก็จะมีแง่ตรงนี้นะคะเราไม่ต้องไปใช้ชิ้นเทพในการแกะนะคะเราก็หักเราเคยมีปัญหากับอันนี้เว้ยพอแกะออกมาแล้วว่างเราก็ลืมว่าอันไหนคือหน้าหลังอันไหนคือบนอันไหนคือท้ายอันนี้นะคะวางแล้วมันจะลืมนี่นะเอตุนนี่นะคะมันจะมีรูอยู่เราจะต้องเอารูออกก่อนเดี๋ยวเวลาใส่เข้าไปแล้วมันจะแบบยากแนะนำให้กดจากข้างหน้านะคะเพราะว่าถ้าเกิดกดจากข้างหลังตรงนี้ใช่ปะแล้วกระดาษมันขาดอ่ะมันจะเป็นแบบนี้เว้ยแล้วมันไปเป็นข้างหน้าเราก็เลยแนะนำว่าให้กดจากข้างหน้าเวลามันเป็นกระดาษขาดอย่างเงี้ยมันจะได้ไปขาดข้างหลังนี่นะวิธีดูบนล่างก็คือนี่พอดีไหมพอดีถ้าเกิดกลับด้านซ้ายขวามันจะไม่พอดีนะคะวิธีใส่อันนี้นะให้ตัวเองงอไปนิดนึงนี่เอ้านี่มันก็จะใส่ง่ายแล้วก็แบบไม่ค่อยยับนะคะอันแรกๆที่เราต่อก็คือมุมแอบยับเหมือนกันเศร้าใจเหลือเกินอ่ะเราได้ A3 แล้วเราไปเอา A2 มาทำบ้าง A2 วอลเปเปอร์เป็นสีฟ้าหรือสีฟ้านี่คือในรูปอันเนี้ยสีฟ้าส่วนเนี้ยมันก็ฟ้านะแต่เป็นฟ้าแบบฟ้าหัวมีกลัวนี่นะคะส่วนต่อใช่มีหน้าตาเหมือนเดิมค่ะแง้มมันออกมามันมีรูตรงไหนเราแง้มมันออกมาให้หมดเราก็ประกอบมันเข้าไปเราก็ดูมุมมันดีๆนะสวยงามตามท้องเรื่องแล้วมันก็ต้องเอามาประกบกันนะคะเฮ้ยไม่ใช่กบกันอย่างนี้นะคะนี่กบให้แน่นเลยเนี่ยมันจะไม่หลุดง่ายๆนะนี่เอาไว้ต่อเวลาเรามีหลายๆอันนะคะ
มาเรามาต่อกันที่บงกตของตัวคริสต์มาสของตัวคริสต์มาสคือหลุดนี่ดีทุกคนเรามามุมนี้กันนะคะต่อไปถึงขั้นต้องเปลี่ยนไม้นะคะซื้อไม้แพงมาทำไมในเมื่อไม้ละ80บาทตอบโจทย์กว่าแต่จะไล่ต่ออย่างนี้นะคะแล้วก็มาอย่างนี้นี่เราจะได้ห้องแล้ว1ตัว1ตัวแล้วล่ะ1ห้องเออแล้วก็ให้แปะขอบด้านบนนะคะจะได้แบบว่าแน่นหนาขึ้นอันนี้อันนี้มันเอาไว้เสียบอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันมีแบบหลังคาแล้วซ้อนกันหลายๆอันนะคะถ้ากลัวล้มเราก็เสียบได้แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันแบบบดบังทัศนียภาพของของเล่นเราเราก็เลยไม่เคยเสียบเลยกันที่เฟอร์นิเจอร์นะคะก็คือน้องเตียงสุดสวยของเรานั่นเองนะคะน่ารักมากเลยสีชมพูกับสีฟ้านะท้าดาเรามาต่อกันไปทีละเตียงนะฉลาดแท้จะทำสีชมพูต่อเป็นเตียงที่นุ่มที่สุดในโลกล่านี้แล้วนี่นะคะอันนี้มันจะหลุดใช่ไหมเขาก็เลยให้อีอันนี้มาเพราะว่าเอาไว้แปะแต่เราอะไม่แปะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเก็บทำอันนี้ต่อทำผ้าม่านกันค่ะโอ้ยนะมีแค่นี้สำหรับผ้าม่านส่วนแป๊บนึงนะนี่ผ้าม่านน้องอาจจะติดอยู่ตรงนี้
อย่างแรกเลยก็คือมันเล็กใช่ไหมคะเราก็เลยเอามาใส่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราก็มาทำตัวผ้าม่านกันตัวผ้าม่านเนี่ยก็มีก้านแล้วใช่ไหมเราจำกระดาษเซตนี้ได้ใช่ไหมนี่นะคะคือผ้าม่านผ้าม่านกระดาษบางมากแต่หนากว่า A4 หน่อยก็ใช้อันนี้แล้วค่ะเจ้าน่ารักไหมว้ายส่วนตรงที่ปุบๆตรงนี้ไม่ใช่ไปตัดมันนะคะพับค่ะพับฮามิเราเสียบมันออกได้เสร็จแล้วผ้าม่านเราก็เอามันมาใส่ตรงนี้จะมีแง่ของมันนะคะหนึ่งน้องนะต่อไปมาต่อโต๊ะกันดีกว่าค่ะอย่าหักผิดนะอย่าไปหักขามันนะไม่ได้บอกใครบอกตัวเองทำที่นั่งนะคะอันนี้ออกมาเลยแล้วกันอันนี้มันเป็นกระถางต้นไม้นี่นะน่ารักต่อไปก็จะเป็นการทำสมุดนะคะนี่แล้วก็เป็นกรอบรูปนะมาเราอันนี้ต้องเป็นงานประดิษฐ์นิดนึงนะคะไม่นิดด้วยเยอะอันนี้คือผมเช็ดเท้านะคะเรามาดูกันว่ากล่องสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นเบอร์นี้นะโอ้โหแล้วนิ้วเราก็คือมโหฬารแปะให้ถูกด้านเด้อนะคะว้ายอียังของท่านน่ารักมากเลยดูดิมีนี่ด้วยอ่ะบาร์โค้ดเห็นป่ะซึ่งไม่น่าสแกนได้นะคะเสียงดุไปไหมเนี่ยช่วงนี้เป็นไรไม่รู้อ่ะแบบเวลาคุยการกันอะไรเงี้ยทำไมเสียงอยู่ๆมันก็คือเสียงดุเฉยเลยทั้งที่ปกติก็แบบไม่ได้อยากทำเสียงดุนะอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเออมือไม้คือสั่นมาแล้วได้ต่อไปก็เป็นอันนี้ท่าดาต่อน้องก็ไปเลยนะฮะน้องน่ารักมากดูสิ
กล่องนะคะที่ชัดคือลายมือนะคะของสิ่งที่เบอร์คือของค่ะนี่นะคะมาเรามาจัดบ้านกันดีกว่าค่ะค่ะจัดบ้านกันตามตัวอย่างเนาะก็คือมาสภาพนี้อ๋อนี่ไม่ใช่โต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะเรียนนะอันนี้ก็คือโต๊ะเครื่องแป้งโถฉลาดแท้อย่างแรกเลยนะคะที่ต้องติดก็คือนี่ตรงนี้ไปลุยนี่ทะดาเสร็จแล้วแล้วก็เอาน้องเข้าไปในนี้สวยงามอันนี้คือจัดตามเข้าได้ๆนี่นะคะพรมเช็ดเท้าแล้วก็มีน้องแคนตัสสุดท้ายนะคะกระไดนั่นเองนี่นะคะเสร็จแล้วสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเอาน้องตุ๊กตามาวางให้ดูแป๊บนึงนะน่ารักไหมไม่น่ารักตรงไหนให้เอาปากกามาวงแต่มันเป็นแบบว่ารุ่นจีนๆอ่ะก็เลยแบบไม่ค่อยเข้ากับห้องเท่าไหร่เซอร์เวย์ห้องนอนให้ดูนี่นะคะน้องชื่ออะไรไม่รู้เรียกมันว่าเหมยเหมยละกันนี่มันจะพอดีกับตัวห้องเลยแต่ว่าอันนี้เป็นของ52ทอยนะส่วนอันนี้เป็นของป๊อปมากแล้วก็มีนี่เอาน้องออกก็จะเป็นเตียงสองชั้นน่ารักมุ้งมิ้งน่ารักมากและถ้าเราเอาน้องเป็นผู้หญิงทั่วไปมาวางหน่อยแต่น้องเป็นรุ่นคริสต์มาสอ่ะเพราะว่าช่วงนี้มันจะช่วงคริสต์มาสแล้วน่ารักไหมไม่น่ารักไม่เป็นไรแล้วชอบจบแล้วความวุ่นวายของวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะส่วนปุ่มดีไลค์ไม่ต้องไปโกนนะอย่าโกนนะขอร้องบ๊ายบาย